ุนไดฮิลสเตรทปาดแซงทิ้งสไปเดอร์เก็บชัยรอบชิงลูกยางเกาหลีใต้เกมแรกการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกเกาหลีใต้รอบชิงชนะเลิศเลขที่1ฮุนไดฮิลสเตรทต้นสังกัดของมดวิภาวีสีทองลูกยางสาวชาวไทยและทีมแชมป์ในรอบปกติดวลกับทิ้งสไปเดอร์ที่มีตัวหลักอย่างกัปตันคิมยอนขยองผลการแข่งขันปรากฏว่าฮุนไดฮิลสเตรทแซงเอาชนะทิ้งสไปเดอร์ไปได้ 3-2 เซตสกอร์ 18-25 14-25 25-20 25-20 และ 16-14 ครึ่งนำไปก่อน 1-0 เกมโดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันแบบ3ใน5แมตช์ซึ่งเกมที่2จะแข่งขันกันในวันที่30มีนาคมนี้ในเวลา 11:50 น.ลีซอชูผลงานอิชิอิช่วยช้างศึกมีแนวทางชัดเจนเชื่อทีมชาติไทยทุกจีนสิงคโปร์ลีซอธีรเทพวิโนไทยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยชมผลงานมาซาทาดะอิชิอิช่วยให้ทัพช้างศึกมีแนวทางการเล่นชัดเจนเชื่อ2นัดที่เหลือเก็บ6แต้มจากจีนและสิงคโปร์ลีซอธีรเทพวิโนไทยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเผยถึงกระแสของฟุตบอลไทยที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งโดยเกมที่ทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้0-3เมื่อวันที่26มีนาคมในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C นัดที่4ได้รับความสนใจอย่างมากมีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามร่วม 46,000 คนซึ่งธีรเทพร่วมยินดีที่ฟุตบอลไทยกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับฟุตบอลไทยที่กลับมามีกระแสความนิยมอีกครั้งอย่างนัดที่ผ่านมามีการหาบัตรเข้าชมกันชุลมุนโดยที่ตัวผมเองมีคนเข้ามาสอบถามมาหาบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันส่วนผลการแข่งขันต้องยอมรับว่าเสียดายที่เราแต่ส่วนตัวผมเองไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้อยู่แล้วต้องการเพียงให้เกมออกมาสนุกซึ่งอย่างที่เราเห็นว่าตลอดเกมทั้งสองทีมสู้กันอย่างสนุกตื่นเต้นการที่เกาหลีใต้ชนะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมาตรฐานของพวกเขาสูงเกมกับเกาหลีใต้ถ้าได้1คะแนนถือว่าล้ำค่าแต่เมื่อไม่ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเรายังเหลืออีก2เกมในการพบกับจีนและสิงคโปร์ผมเชื่อว่าเราสามารถเก็บ6แต้มได้อยากให้น้องๆไม่เสียกำลังใจจากเกมที่ผ่านมาแต่กับอีก2เกมที่เหลือจะเป็นเกมที่พวกเราคาดหวังอยากให้น้องๆมีความมั่นใจในการเล่นที่ผ่านมาเราเล่นดีทุกเกมทั้งการเล่นเกมรับการเล่นเกมบุกอยากให้รักษาตรงนี้เอาไว้เพื่อเอาไปใช้ในการเล่นกับจีนและสิงคโปร์แฟนบอลหลายคนอาจคิดว่าการที่เราไปเสมอเกาหลีใต้ที่บ้านของเขาได้เสมอ 1-1 เมื่อกลับมาเล่นที่บ้านควรจะมีอะไรมากขึ้นแต่ความจริงแล้วเกาหลีใต้เป็นทีมระดับโลกเขารู้พิษสงของเราแล้วจากเกมแรกที่เราไปทำกับเขาไว้ที่บ้านเขาทำให้เกมที่ผ่านมาพวกเขารัดกุมกว่าเดิมวิธีการเล่นของพวกเขาชัดเจนกว่าเดิมไม่มีการพลีพลามไม่เร่งรีบบีบให้เราไม่ได้เล่นสั้นต้องใช้การโยนและผลที่ออกมาเป็นไปอย่างนั้นทั้งหมดตั้งแต่อิชิอิเข้ามาทำให้เห็นว่าเราทำงานร่วมกันเป็นทีมและแนวทางรวมถึงแผนการเล่นให้กับนักเตะไปชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเกมรับการเล่นรุกการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกหรือจากรุกเป็นรับทุกคนทำได้ดีมากทุกอย่างดูเหมือนดีกว่าเดิมเช่นสภาพร่างกายที่ทุกคนอาจมองว่าเป็นปัญหาตอนนี้ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วทุกคนทำงานร่วมกันการเล่นบอลเท้าสู่เท้าแน่นอนมากขึ้นคนที่ไม่มีบอลเคลื่อนที่เยอะขึ้นไม่ว่าจะเล่นเกมรับหรือเกมรุกทุกคนช่วยกันเยอะขึ้นเมื่อทุกคนร่วมงานกันดีแบบนี้ผมจึงเชื่อว่าเกมกับจีนและสิงคโปร์พวกเราสามารถทำได้
ดราม่าจนได้เหตุใช้ลูกดาราจูงมือนักเตะชี้เด็กไม่ผิดเปิดเหตุผลน้องปีใหม่ได้จูงมือโซนฮึงมินดราม่าจนได้เหตุใช้ลูกดาราจูงมือนักเตะเข้าสนามชี้เด็กไม่ผิดเปิดเหตุผลน้องปีใหม่ได้จูงมือโซนฮึงมินเทียบต่างประเทศเป็นเรื่องปกติคึกคักไม่น้อยกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างไทยเกาหลีใต้เมื่อวันที่26มีนาคม2567ที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์ 0-3 แต่ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้นอกจากเรื่องเกมการเล่นแล้วโซเชียลยังได้พูดถึงในเรื่องอื่นๆเมื่อมีเหล่าดาราเซเลบมาร่วมชมการแข่งขันติดขอบสนามโดยเฉพาะการที่ซุปตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่ามาดูการแข่งขันนี้ด้วยทำให้ภาพของเธอถูกแชร์เต็มโซเชียลและอีกหนึ่งเรื่องที่ฮือฮาไม่น้อยคือน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของแอปทักษอรได้จูงมือซุปตานักเตะอย่างซนฮึงมินทำเอาหลายคนเห็นแล้วก็ปลื้มใจและชื่นชมพร้อมกับแซวว่าแต้มบุญสูงมากแต่ไม่วายเกิดเป็นดราม่าจนได้เมื่อก็มีอีกหลายคนเกิดตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงเป็นน้องปีใหม่ถึงได้ทำหน้านี้ซึ่งมีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเพราะแอปทักษอรรู้จักและสนิทกับมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลจึงทำให้น้องปีใหม่ได้รับโอกาสที่หาได้ยากที่ได้จูงมือนักฟุตบอลระดับโลกลงสนามในขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่าน่าจะให้เด็กพิการเด็กฝึกหัดตามสโมสรฟุตบอลหรือเด็กจากชนบทที่อินในกีฬาฟุตบอลได้รับสิทธิ์ที่จะได้จูงมือนักเตะลงสนามมากกว่าเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเหล่านี้ได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ในการรับใช้ชาติและบรรยากาศของการเดินเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานอันเป็นสนามศักดิ์สิทธิ์ของฟุตบอลไทยไม่ควรเป็นลูกดาราที่ได้รับสิทธิ์เช่นนี้บางคนก็ถามหาเกณฑ์ว่าใช้อะไรตัดสินว่าเด็กคนไหนจะได้จูงมือใครลงสนามแต่ก็มีหลายคนหลายฝ่ายที่ออกมาปกป้องน้องปีใหม่และยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเด็กแต่อย่างใดน้องปีใหม่ถูกเลือกมาหากอยากจะโทษต้องไปโทษที่คนเลือกไม่ใช่มาโทษเด็กและต่อให้เอาเด็กฝึกหัดฟุตบอลมาลงสนามก็ใช่ว่าเด็กคนนั้นจะมีซนฮึงมินเป็นแรงบันดาลใจเด็กอาจจะอยากจับมืออุ้มธีราธรหรือสุภชัยใจเด็ดเป็นฮีโร่ก็ได้ไม่ว่าเด็กคนไหนจูงมือใครลงสนามก็ได้รับแรงบันดาลใจเหมือนกันนอกจากนี้การที่ลูกดาราจับมือนักฟุตบอลดังๆลงสนามไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมานานแล้วเช่นในต่างประเทศที่ลูกสาวของเดวิดเบคแฮมจับมือลีโอเนลเมสซี่ลงสนามกีฬาไม่เห็นว่าฝรั่งจะทำเป็นเรื่องใหญ่แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามไม่ได้มีเพียงแค่น้องปีใหม่เท่านั้นแต่น้องจาติมลูกสาวของเกรซมหาดำรงกุลได้จูงมือโชฮยอนอูโกของทีมชาติเกาหลีใต้ลงสนามด้วย